วิธีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ลงแอปใหม่โดยไม่ต้องไปธนาคารครับก่อนอื่นครับเปิดแอปธ.ก.ส.ขึ้นมาครับไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปที่กำหนดรหัสเปลี่ยนเครื่องคิดทับลงแอปใหม่นะครับเราต้องมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ตั้งค่าเราก็ไม่สามารถทำได้นะครับจากนั้นก็ให้เราตั้งคำถามแล้วก็คำตอบที่เราต้องการนะครับต้องจำให้ได้นะครับรหัสตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันใส่รหัสผ่านของเราอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็จะเป็นการยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็เริ่มต้นถ่ายภาพเสร็จแล้วก็กดต่อไปแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับเราต้องถ่ายใหม่กดต่อไปถ้ายังไม่ผ่านก็กดถ่ายใหม่ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับสแกนหน้า5ครั้งแล้วไม่ผ่านก็จะขึ้นแบบนี้การเปรียบเทียบรูปไม่ผ่านเกินจำนวนครั้งที่กำหนดกรุณาติดต่อสาขาใกล้บ้านท่านโดยยืนยันตัวตน EKYC วิธีแก้ไขก็คือหยุดทำต่อแล้วก็ทิ้งไว้24ชั่วโมงค่อยกลับมาทำใหม่นะโดยที่เราไม่ต้องไปธนาคารนะครับผ่านไป24ชั่วโมงแล้วกลับมาทำต่อนะครับก็ยืนยันใบหน้าสำเร็จก็จะขึ้นว่าตั้งรหัสผ่านเปลี่ยนเครื่องสำเร็จทีนี้เราจะลบแอปติดตั้งใหม่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ทำได้สบายนะครับเดี๋ยวผมจะลบแอปทิ้งนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปใหม่เข้าไปที่ Play Store นะครับติดตั้งแอปติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาเริ่มต้นใช้งานแอป BAAC กดเข้าสู่ระบบกรอกเลข13หลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับเสร็จแล้วก็กดต่อไปกดอนุญาตขณะใช้แอปกดอนุญาตกดต่อไปที่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นให้เรากรอกเลขรหัสบัตรประชาชนกรอกเสร็จแล้วก็กดต่อไปที่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมกดเริ่มต้นถ่ายภาพกดอนุญาตขณะใช้แอปแล้วก็ถ่ายภาพใบหน้าจากนั้นก็ใส่คำตอบที่เราตั้งไว้ในส่วนของคำถามระบบจะใส่ให้เองนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันทำการตั้งรหัสผ่านแอปยืนยันตัวตนสำเร็จคือตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกดเข้าสู่หน้าหลักก็สามารถทำธุรกรรมต่างๆบนแอปธ.ก.ส.ได้ตามปกติแล้วนะครับหลังจากนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนเครื่องหรือว่าลบแอปติดตั้งแอปใหม่เราก็ไม่ต้องไปธนาคารอีกต่อไปนะครับ